นี้เรามาดูอำเภอสะไคร่จังหวัดหนองคายอำเภอสะไคร่ก็เป็นประตูสู่หนองคายนะครับอำเภอสะไคร่ก็แยกจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเมื่อปีพ.ศ.2537เป็นกิ่งอำเภอก่อนต่อมาปี2550ก็ได้ตั้งเป็นอำเภอนะครับจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอปี2550ตอนนี้ก็2565ก็15ปีแล้วครับมาดูนะครับนี่เรามาหมายเลขถนนหมายเลข22หมายเลข2นะครับโทษครับถนนมิตรภาพนั่นเองก่อนเข้าหนองคายก็จะมีทางแยกซ้ายเข้าอำเภอสะไคร100เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทหนองคาย1025ตามแผนที่บอกนะครับอำเภอสะไคร่เจอบ้านน้ำสวยไปอีก2กิโลเมตรตำบลสะไคร่อำเภอสะไคร่จังหวัดหนองคายบ้านน้ำสวยนะครับสะไคร่เนี่ยเป็นเมืองแต่สมัยทาราวดีนะครับสะไคร่เป็นภาษาเขมรแปลว่าใหญ่แก่งกล้าแข็งแรงดูสภาพนะครับอำเภอสะไคร่ก็5กิโลจากแยกถนนหมายเลข2นะครับ5กิโลเข้าไปก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาอำเภอนี้ก็มาหนองคายหลายรอบครับเราไม่เห็นป้ายใหญ่ๆครับเราคิดว่าอยู่จังหวัดอุดรจริงๆเป็นอำเภอของจังหวัดหนองคายสาขาก็ดูแล้วเป็นนานะครับภาพก็คนอยู่หนาแน่นครับธุรกิจก็โอเคครับนี่ทางก่อนเข้า5กิโลนะครับผ่านโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินนะครับก็เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่มาอำเภอนี้นะครับก็ต้องใช้แผนที่ Google Map มีทางรถไฟผ่านด้วยสะไคร่ทางรถไฟสายสารผ่านน้องคายนะครับผ่านบ้านสักไคด้วยนี่ครับเป็นทำเลเป็นทำนาเป็นหลักครับพืชไร่อย่างไม่เห็นนะครับสาขาใต้ขวาบ้านชยา
ป็นอำเภอที่น้อยคนที่จะรู้นะครับเหมือนผมครับมาดูแผนที่หนองคายเอ้ามีอำเภอสาไข่ด้วยก็เลยพามาชมที่บ้านชัยยาตำบลสาไข่อำเภอสาไข่นะครับทำนาปลูกสวนเป็นหลักนะครับทำสวนครัวเล็กๆนะครับที่มีการพัฒนาครับมีการสร้างบ้านมีการล้อมรั้วมีทำการเกษตรมีกิจกรรมนะครับก็ถือว่าคนก็อยู่กันเต็มที่นะครับไปบางที่นี่บ้านอยู่ห่างๆแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับบ้านโพนหวาย
4กิโลบ้านนนดูบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ขี่ดูรอบของปราสาทใครแล้วครับนานๆมาทีครับดินและเป็นดินทรายขาวนะครับจะไม่เป็นดินดำนะครับแต่ก็น้ำก็โอเคนะครับสังเกตพืชพันธุ์การทำนาก็คือทำนาน้ำฝนเป็นหลักครับอันนี้ห้วยทงบ้านสะไคร้โหนี่น่าจะเป็นที่มาของอำเภอนะครับบ้านสะไคร้นี่บ้านสะไคร เข้ามาในหมู่บ้านสะไคร้แล้วนะครับวัดบำเพ็ญสงกิจขับต่อไปอีก1กิโลเมตรนี่ครับตัวอำเภอแล้วครับโรงพยาบาลสะไคร้อย่างนี้ครับที่ว่าการเผยอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับที่ว่าการเผยนี่ก็เป็นโรงเรียนสะไคร้ชัยยานุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรสะไคร้เราขี่ออกมาเรื่อยๆนะครับอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายห้วยชัยยาในบ้านชยาสุขแล้วอำเภอสาไคร้เป็นอำเภอไม่ใหญ่มากเหมือนอำเภอเล็กๆนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยครับกิโลเมตร
ภอไม่ใหญ่นะครับแต่หมู่บ้านหนาแน่นครับจะมาเจอสามแยกตรงนี้นะครับไปบ้านสะไคกับไปหนองคายนะครับถ้าเราขี่มาเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับถึงจะมาถึงตัวอำเภอโอเคนะครับสำหรับอำเภอสะไคอำเภอประตูสู่หนองคายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทหนองคาย1025จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับอำเภอสะไคจังหวัดหนองคาย